ร้านค้าหลายแห่งภายในชุมชนตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรถูกปล่อยทิ้งร้างสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้คนในชุมชนต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากชาวบ้านระบุว่าคาดหวังกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ต้องการให้มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยหาตลาดเพื่อขายสินค้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่หลังก่อนหน้านี้เคยมีการส่งเสริมเขาก็เอากลุ่มมาสอนถัดพวกสารตะกร้ามั่งอะไรมั่งเนี่ยหลายๆอย่างแล้วตอนนี้ก็คนอย่างว่าเนี่ยเนาะทำแล้วก็ไม่มีขายไม่ได้ตลาดหน่อยเนาะใช่มันหาตลาดยากแล้วตอนนี้ทุกวันนี้มันเอาแค่ของกินพอของใช้อ่ะส่วนน้อยที่จะขายได้อ่ะนอกจากการแก้ปัญหาในเรื่องปากท้องชาวตำบลเขาเจ็ดลูกยังต้องการเห็นการพัฒนาในพื้นที่ทั้งการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคถนนน้ำประปาไฟฟ้าและการแก้ไขปัญหาด้านสังคมการพัฒนาเยาวชนและแก้ปัญหายาเสพติดก็อยากให้ใครเป็นก็ได้เราก็อยากให้คนที่เป็นน่ะพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีมาใหม่แล้วก็การอยู่การกินของชาวบ้านปากท้องของชาวบ้านแล้วเรื่องด้านการกีฬาทุกอย่างมาแต่ก่อนมันก็ดีแล้วที่เป็นผ่านมานะก็ดีแต่เราก็อยากให้พัฒนามากขึ้นกว่าเก่าในชุมชนน่ะตัวแทนมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือตอนล่างหรือพีเน็ตระบุว่าแต่เดิมพื้นที่อบต.รอบเหมืองทองเป็นพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนับสนุนการทำเหมืองและคัดค้านการทำเหมืองทำให้ทางพีเน็ตยังคงจับตามองพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษแม้ว่าปัจจุบันเหมืองทองได้หยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของรัฐบาลและทำให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแต่หากเหมืองทองกลับมาเปิดอีกครั้งอบต.ก็ถือเป็นองค์กรสำคัญที่จะเป็นตัวกลางในการคลี่คลายความขัดแย้งที่อาจปะทุซ้ำถ้ามันมีการทำเหมืองทองอยู่แล้วมีการเลือกตั้งอบต.เนี่ยอันเนี้ยสภาพการหาเสียงหรือการต่อสู้ระหว่างผู้สมัครเนี้ยคงจะแตกต่างกันออกไปซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีการทำเหมืองทองมันยุติไปตามนโยบายของรัฐเนี่ยแล้วอำนาจรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ผลักดันจริงจังเหมือนช่วงที่มีการทำเหมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นเชิงความรุนแรงระหว่างเอาเหมืองกับไม่เอาเหมืองเนี่ยก็ไม่ปรากฏนะครับสนามเลือกตั้งอบต.เขาเจ็ดลูกเป็นหนึ่งในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยที่ร่วมกับนานาชาติและเครือข่ายอาสาอัลเฟรลให้ความสำคัญและจะมีการเกาะติดและสังเกตการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการใช้ความรุนแรงในระหว่างการเลือกตั้งซึ่งล่าสุดยังไม่ปรากฏในพื้นที่ปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน